CQ12T ครับผมตัวนี้ครับจะเป็นดิจิตอลมิกเซอร์แบบ Ultra Compact นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในส่วนต่างๆของมิกเซอร์ตัวนี้จะมีอะไรให้เราใช้งานบ้างครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนัท Audio City ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มาแล้วนะครับสำหรับ Digital Mixer รุ่นใหม่ของ Allen & Heath ครับก็จะเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า CQ Series ซึ่งในซีรีส์นี้ครับจะมีด้วยกัน3ตัวหลักๆแต่ที่อยู่กับผมวันนี้ครับจะเป็นตัวเหมือนตัวเริ่มต้นก่อนก็คือจะเป็นรุ่น CQ 12T ครับผมตัวนี้ครับจะเป็น Digital Mixer แบบ Ultra Compact นะครับซึ่งความหมายก็คือจะมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดเป็นพิเศษครับจะเหมาะกับผู้ใช้งานที่เน้นเคลื่อนย้ายเน้นพกพาสะดวกนะครับหรือบางทีเราไปใช้ในสถานที่มันมีพื้นที่จำกัดเนี่ยก็สามารถนำ CQ 12T ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยซึ่งประสิทธิภาพของ CQ 12T ครับก็สามารถรองรับงานสเกลแบบขนาดเล็กได้สบายๆเลยจากที่ลองทดสอบดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในส่วนต่างๆของมิกเซอร์ตัวนี้จะมีอะไรให้เราใช้งานบ้างครับไปชมกันเลยครับตัว CQ 12T เนี่ยจะเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ที่มี12อินกับอีก8เอาท์ครับโดยภาค Input เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น AGR 5 ช่องแล้วก็คอมโบแจ็คอีก5ช่องนะครับรวมกับ Channel Stereo อีก1คู่ก็รวมเป็น12 Channel ครับผมในส่วนของ Output ครับก็จะมีเป็น AGR ที่ใช้เป็นเมนอยู่2ช่องนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น Mix Out 1-6 ครับผมก็จะมีช่องสำหรับฟุตสวิตช์รองรับให้เราด้วยนะครับใช้สำหรับนำฟุตสวิตช์มาเสียบเพื่อควบคุมการใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีช่อง USB ให้เรา2ช่องจะเป็นช่อง USB A 1 ช่องเนี่ยให้เราสามารถเก็บข้อมูลหรือทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยก็ใช้ช่องนี้ได้เลยอีกช่องนึงจะเป็นแบบ USB B นะครับก็คือตรงนี้สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็น Audio Interface ได้แล้วก็ใช้งานบันทึกเสียงกับซอฟต์แวร์ได้เลยครับส่วนถัดมาครับเป็นช่อง Network อันนี้สามารถต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi เพื่อควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับ SD Card ครับสามารถเล่นหรือบันทึกเสียงแบบ Multi Track ลงบน SD Card ตรงนี้ได้เลยครับไปที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องครับเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์บลูทูธอันนี้คือข้างในเนี่ยเขาจะบิวอินเป็นแอนเทนนาของบลูทูธไว้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถเปิดเพลงจากอุปกรณ์ต่างๆมือถือแท็บเล็ตเนี่ยผ่านสัญญาณบลูทูธตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงกลางครับเป็นจอสีแบบทัชสกรีนขนาด7นิ้วก็ให้สีสันที่สวยงามดีแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยเห็นชัดเจนเลยนะครับด้านขวาของจอครับจะมี3ปุ่มเป็นปุ่มซอฟต์คีย์นะครับอันนี้เราสามารถกำหนดให้ปุ่มตรงนี้ทำหน้าที่อะไรก็ได้แล้วก็จะมีปุ่มที่ใช้หมุนปรับการตั้งค่าอีก1ปุ่มเป็นปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็5ปุ่มด้านล่างครับก็จะเป็นปุ่มที่เราใช้เลือกเวลาเราใช้งานนะครับสลับจอเป็น Config เป็น Processing Fader หน้า Effect หรือว่าหน้า Home ก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าในแต่ละหน้าจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างครับพามาดูในส่วนของฟังก์ชันด้านใน Allen & Heath CQ 12T นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่หน้านี้เลยก็คือหน้า Home หน้านี้ทำอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วเลยโดยการกดปุ่ม Quick Start แล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็น Preset ของเขาขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานได้ครับก็จะมีเป็นแนวดนตรีต่างๆครับล็อกป๊อปคันทรีแจ๊สเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วก็รีคอร์ใช้งานได้เลย Record ครับจะเป็นส่วนของที่อยู่ตรงเมนูด้านบนตรงนี้ก็สามารถ Record เป็น Stereo แล้วก็สามารถเล่น Playback ได้ด้วยแล้วก็เป็น multi track ได้นะครับถัดมาครับเป็นซีนครับเซฟซีนการใช้งานของเราไว้ได้ที่หน้านี้เลยนะครับแล้วก็ Data ก็จะเป็นในส่วนของ USB Data Library ต่างๆที่เราเซฟไว้ใน USB นะครับแล้วก็ System ครับจะเป็นข้อมูลของตัวเครื่องในหน้า Info นี้โดยจะมีเมนูบรรทัดที่2ด้วยคลิกมาก็จะเป็นรายละเอียด Status สถานะของ USB SD Card นะครับแล้วก็ Firmware ครับใช้ในการอัปเดต Firmware ได้เลยส่วน Meter นี่ก็จะเป็นการตั้งค่าสีของMeterว่าจะให้แสดงผลเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ Preference จะเป็นการตั้งชื่อของตัวเครื่องการปรับความสว่างหน้าจอความสว่างไฟความสว่างของแบ็คไลท์ครับถัดไปครับมาดูหน้าคอนฟิกครับหน้านี้เราก็สามารถจัดการกับ Input Output ต่างๆได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสามารถ Stereo Link ได้นี่ครับเขาก็จะลิงก์กันแบบนี้นะครับแล้วก็มี Library ให้เราเลือกใช้งานได้ด้วยสามารถตั้งชื่อเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ฟังก์ชันของเขาตรงนี้ก็จะมีเป็นเกณฑ์ Assistant แล้วก็ Auto Gain นะครับอันนี้ก็จะช่วยจัดการในเรื่องของเกณฑ์ของ Input ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ดีแล้วก็ Phantom Power เปิดตรงนี้ครับแล้วก็มีการ Invert ด้วยครับส่วนเกณฑ์ครับก็ปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วก็หมุนได้เลยนะครับขวาสุดก็จะเป็นมิเตอร์แสดงเลเวลของระดับสัญญาณครับผมแล้วก็มี Output ครับอันนี้เราก็สามารถตั้งค่า Output ได้เหมือนกันครับก็จิ้มไปเลยแล้วก็ปรับการใช้งานได้เลยจะ Stereo Link ก็ได้ตั้งชื่อก็ได้หรือ Save Library ก็ได้แล้วก็ EQ Type เนี่ยเราสามารถเลือกเป็น Parametric EQ แล้วก็ Graphic EQ ได้ตั้งค่า Pre Fader Post Fader ได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ทำ Delay ได้ด้วยครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ SD Card กับ Bluetooth ครับสามารถเลือก Sample Rate แล้วก็ T Mode ได้ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของ Channel Assignment ครับ นะครับส่วนบลูทูธก็สามารถเข้ามาหน้านี้แล้วก็สามารถเปิดใช้งานบลูทูธได้จากหน้านี้เลยใช้รหัสพินนี้นะครับเป็นรหัสเข้าบลูทูธของตัวเครื่องตัวนี้ครับถัดไปครับ AMM ครับ Automatic Mic Mixer อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเด่นของ Allen & Heath เหมือนกันก็จะมีอยู่ในมิกเซอร์แทบทุกรุ่นเลยฟังก์ชันตัวนี้ก็จะสามารถควบคุมสัญญาณไมค์ให้เราแบบอัตโนมัตินะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทดสอบกันอีกทีนึงแล้วก็ Control and Network ครับก็เราสามารถตั้งค่าได้ว่าฟุตวิทที่เราจะมาเสียบเนี่ยเราจะใช้งานเป็นอะไรนะครับแล้วก็การตั้งค่า Soft Key ครับก็ Assign ไปเลยครับว่าเราอยากให้ใช้เป็นอะไรให้ทำหน้าที่อะไรนะครับยกตัวอย่างผมเป็นแท็บ Tempo ที่ปุ่มที่2แล้วกันก็เป็นการแท็บ Delay ของ Effect เราก็จะเห็นว่าจังหวะ Tempo กระพริบตามจังหวะที่เรากดได้เลยโดยก็สามารถตั้งค่าได้หลายแบบมากๆเลยจะให้ทำหน้าที่อะไรก็ได้นะครับมีให้เราเลือกใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยโอเคถัดมา processing ครับหน้านี้เราก็จะเห็น input ต่างๆโดยเราก็เลือกสลับ input ขึ้นมา 1-5 6-10 stereo input effect output ครับมาดูที่หน้านี้ได้เลยสามารถกดฟังที่หูฟังโดยตรงได้จากตรงนี้นะครับและเราก็สามารถกดเข้าไปเพื่อปรับใช้งานตั้งค่าต่างๆได้อีกนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเกตครับตั้งค่าเกตของแต่ละ channel ได้เลยแล้วก็ PEQ ครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นส่วนของ parametric EQให้เราแบบนี้เลยเปิด RTA ตรงนี้นะครับลงมาจาก EQ เนี่ยก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ครับตั้งค่าได้เลยเหมือนกันแล้วก็เซนส์ครับเซนส์สามารถเซนส์ไปที่เอาไหนหรือว่าเอฟเฟกต์ไหนก็มาเลือกเซนส์ได้จากตรงนี้เลยครับผมปุ่มถัดมาครับเป็นปุ่มเฟดเดอร์กดมาก็จะเหมือนเป็นหน้าสไลด์เฟดเดอร์ทั่วไปกดที่หน้าจอแล้วก็หมุนด้วยปุ่มนี้ได้เลยครับขึ้นลงตามต้องการได้เลยก็เหมือนกันครับมี Input 1-5 6-10 Stereo Input Effect แล้วก็ Output ครับปุ่มถัดมาเป็นปุ่มเอฟเฟกต์ครับหน้านี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เรา2ยูนิตเราสามารถตั้งค่าเอฟเฟกต์ได้จากหน้านี้เลยหรืออยากจะเลือกเปลี่ยนเอฟเฟกต์ก็ได้โดยกดปุ่มที่เป็นเหมือนรูปโฟลเดอร์มุมขวาบนนะครับกดมาแล้วก็จะสามารถเลือกชนิดของเอฟเฟกต์ได้เลยครับพอเลือกแล้วกดรีคอลมาครับเขาก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้เราโอเคครับก็สำหรับ Digital Mixer Allen & Heath CQ12T ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่อาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้เราสามารถไว้ใช้ในห้องซ้อมหรือว่าจะบันทึกเสียงที่วงเราเล่นไว้ก็ได้ครับแล้วก็งานประเภทห้องประชุมก็สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดใช้งานไมโครโฟนไม่เกิน10ตัวนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยก็ฟังก์ชัน AMM เนี่ยก็คือใช้สำหรับรองรับงานประชุมอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็อาจจะเหมาะกับผู้ใช้ที่เน้นเคลื่อนย้ายสะดวกต้องการมิกเล็กๆไปใช้ตามสถานที่ต่างๆก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยโดยใครสนใจตัวนี้สแกน QR Code ครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อกับทีมงานได้เลยและก็สามารถเข้าไปรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับสุดท้ายครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ